สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามากินข้าวปุ้นน้ำยากะทิไก่นะครับผมนี่นะครับหน้าตาครับผมน้ำยากะทินี่ก็ทำเองนะครับก็จะมีไก่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเข่าไก่นะครับผมแล้วก็ข้าวปุ้นอันนี้ก็จะมากินข้าวปุ้น1กิโลนะครับผมครับผมดูหน้าตาครับผมพอดีเราทำสังฆทานนะครับมาครับเราจะมากินกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอคนก่อนนะครับวันนี้มีโรงทานอยู่ที่วัดบ้านผมนะครับนี่ครับทุกคนขออนุญาตกินเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาไก่นะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับมาดูกันว่าข้าวปุ้น1กิโลผมจะกินหมดหรือเปล่าครับผมเราทำข้าวปุ้นเราใช้มะพร้าว50ลูกเลยนะครับทุกคนเยอะมากครับครับผมใครที่ดูฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามผมก็จะพยายามหาคลิปที่สนุกสนุกมาให้ทุกคนดูนะครับผมผมว่าแซ่บนะครับน้ำยากะทิไก่เพิ่งทำเมื่อเช้าเมื่อตอนที่4ที่5เองครับผมไปลองทำกินกันดูนะครับเพื่อนก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ
พอดีลืมถอดแมสออกนะครับคุณข้าวเช้าผมนะครับข้าวเช้าเวลา4โมงเช้านะครับผมนี่ครับผมอร่อยจริงนะครับทุกคนผมก็พูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าเรื่องกินนี่ผมเก่งแน่นอนครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ